มาที่สาวมินพิชยากันบ้างนะคะก็ต้องออกมาตอบคำถามเรื่องกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มชินชินวุฒิค่ะเป็นการครับหลังหนุ่มท้อไฟชินชินวุฒิออกการน้อยอกน้อยใจจนต้องประกาศผ่านสื่อว่านางเอกสาวสวยที่ตนแอบลืมอยู่อย่างมินพิชยาไม่ยอมตอบข้อความที่ตนส่งไปหาทางแอปพลิเคชันไลน์งานนี้ฝ่ายหญิงเลยต้องออกโรงเคลียร์ว่าเป็นเพราะตนไม่เห็นข้อความที่หนุ่มชินส่งมาไม่ได้ตั้งใจจะตัดสัมพันธ์แต่อย่างใดค่ะไม่ใช่ไม่ตอบไลน์คือบางทีเราไม่ได้อ่านค่ะใช่เราก็วางมือถือไว้อย่างเช่นอยู่ในกองเนี่ยแล้วก็ฝากพี่ช่างแต่งหน้าไว้อะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าชินให้เกียรติเรามากด้วยซ้ำที่ออกมาพูดกับสื่อแบบนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่กล้าพูดพอสมควรแล้วก็กล้าทำก็เป็นคนจริงใจนะระดับความสัมพันธ์ก็ให้รักษาความเป็นเพื่อนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปดีกว่าเนอะใช่แล้วก็อนาคตจะเป็นไงค่อยว่ากันอีกทีขณะที่สาวจุ๋ยวรัตยาที่เพิ่งจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดบริษัทเวิร์กพอยต์นานถึง5ปีก็เผยว่าไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองเพราะหลังจากฉีกสัญญากับบ้านเก่ากันตนาตนก็ไม่เคยบอกว่าจะขอเป็นนักแสดงอิสระตลอดไปค่ะจุ๋ยก็นั่งคิดมานานมากหลายเดือนมากอะไรเงี้ยก็คือทำงานไปก่อนอะไรไปก่อนแล้วก็ค่อยให้มันแบบเหมือนรู้สึกว่ามั่นใจและแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่งตัดสินใจเซ็นอิสระในการรับละครก็คือคุยไว้อยู่แล้วเป็นแบบเรื่องที่แยกออกมาเลยว่าแบบคือด้วยความที่เราแบบเกิดมาจากละครน่ะเราอยากที่จะศึกษาบทเราอยากจะอะไรเองซึ่งผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาตรงนี้เลยเข้าใจยินดีมากๆแล้วก็ด้วยความที่ Work Point เป็นบริษัทที่ไม่ได้สังกัดช่องไหนเลยทำให้เราสบายใจที่เราจะรับที่ไหนก็ได้สาวจูยิ่งเผยอีกว่าต่อจากนี้ตนวางแผนจะรับละครแค่ปีละ1เรื่องซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของทางต้นสังกัดแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะตนยังทำงานอื่นเช่นงานพิธีกรและออกอีเวนต์ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจร้านส้มตำที่หุ้นกับอดีตคนรักนิววงศกรอีกด้วยค่ะ